เรามาต่อเนื่องนะครับมาดูเรียกว่ากีฬาที่ใหญ่ขึ้นบ้างครับเป็นศึก AIS League Division 2ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแมตช์ที่2ครับซึ่งทีมกระสิน FC ก็เปิดบ้านนะครับตอนรับการมาเยือนของทีมสวัสดิ์แคทนะครับนครราชสีมาครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับสกอร์เสมอกันที่1ประตูต่อ1แต่การแข่งขันเป็นไปอย่างมันทีเดียวครับโอ้ครับครับการกระสิน FC นะครับศึก AIS League Division 2ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแมตช์ที่2ของทีมกระสิน FC ในเลกที่2ซึ่งก็แข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่3กรกฎาคม2553ที่ผ่านมาคู่ระหว่างเจ้าบ้านโป่งลางคะนองกระสิน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC โดยเกมเริ่มเวลา 17:00 นครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระสินซึ่งเกมก่อนนัดนี้นะครับทีมกระสิน FC ออกนอกบ้านไปแพ้ทีมมุกดาหาร FC ทีมท้ายตารางมาครับเกมนี้โค้ชเอฟนะครับสิทธิศักดิ์ภูจักรนินโค้ชใหญ่ของทีมกระสิน FC จัดทัพใหญ่ลงสู้ศึกครับนำโดยวุฒิศักดิ์ภูธรรมะสดัญญูสมคเนชานนท์รักสะอาดและธวัชชัยภูธาตุเพชรส่วนแมนจันทนามนะครับโค้ชของทีมนครราชสีมา FC ครับก็ส่งหัวหอกของทีมครับอุทัยผิวเงินเดวิดเลอบาสสันพิมพ์อักษรและก้องนาทีบุญมาลงสู้ศึกครับเริ่มเกมทั้ง2ฝ่ายนะครับผลัดกันลุกรับครับโดยทางนครราชสีมา FC มีโอกาส2จังหวะครับแต่ว่าทางเทิดศักดิ์สร้อยเสนานายทวารจอมหนึบของทีมกระสิน FC โชว์ซุปเปอร์เซฟไว้ได้ครับเกมมาถึงนาทีที่32ทีมกระสิน FC ได้ฟรีคิกระยะ30หลาเจ้าหลังเบอร์7วุฒิศักดิ์ภูธรรมะบรรจงปั่นด้วยเท้าขวาเสียบเข้าสามเหลี่ยมอย่างสวยงามครับหมดปัญญานะครับที่ผู้รักษาประตูจะปัดได้ครับทำให้ทีมกระสิน FC ได้เฮก่อนนำไป1ประตูต่อ0ครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมไม่สามารถทำประตูเพิ่มกันได้หมดครึ่งแรกไปครับเจ้าบ้านกระสิน FC นำอยู่1ประตูต่อ0ในส่วนของกองเชียร์ทีมกระสิน FC ครับก็ได้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นนะครับตีกลองร้องเพลงเชียร์กันอย่างสุขสนานแล้วก็สร้างสีสันแรงเชียร์แรงใจให้กับนักเตะตลอดเวลาครับมาดูครึ่งหลังนะครับนครราชสีมา FC โหมบุกหนักครับหวังทำประตูตีเสมอนะครับจนกระทั่งนาทีที่52ทีมนครราชสีมา FC ต่อบอลกันอย่างสวยงามครับบอลเลยไปถึงฐานวัฒน์สมบัติจิโรจน์ครับซัดเข้าประตูไปครับสกอร์กลับมาเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับจากนั้นนครราชสีมา FC มีโอกาสหลุดเดี่ยวเข้าไปล่อเป้าถึง2ครั้งแต่ว่าก้องนาทีบุญมายังไม่เรียกว่าคมพอนะครับท้ายเกมครับยิ่งสนุกขึ้นครับเพราะทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกใส่กันแบบแลกหมัดต่อหมัดครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจบเกมไปเสมอกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับสำหรับตาราง One Man of the Match ในนัดนี้นะครับเป็นของกระปองเทิดศักดิ์สร้อยเสดาผู้รักษาประตูจอมเก๋าส่วนยอดขายบัตรผ่านประตูนะครับนัดนี้ก็สามารถเก็บเงินผ่านประตูได้ 11,340 บาทนะครับส่งผลให้ในขณะนี้ทีมกระสิน FC ขยับขึ้นมาจากอันดับที่12อยู่ที่อันดับ10ของตารางคะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด19นัดมี22แต้มสำหรับนัดต่อไปครับทีมกระสิน FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชัยภูมิยูไนเต็ดครับทีมอันดับ10ของตารางซึ่งในเล็กแรกนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2553ที่ผ่านมาทีมกระสิน FC ออกนอกบ้านไปแพ้ชัยภูมิยูไนเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อ0เป็นอีก1โอกาสครับที่ทีมกระสิน FCจะทวง3แต้มกลับมาให้แฟนบอลชาวกระสินให้ได้นะครับโดยจะพบกันในวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2553ณสนามกีฬากลางจังหวัดกระสินครับในเวลา 17:00 นจึงขอเชิญแฟนบอลทีมกระสิน FC นะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์ทีมกระสิน FC ให้เก็บ3แต้มจากชัยภูมิยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2553สำหรับภาพการแข่งขันและคลิปวิดีโอบันทึกการแข่งขันนะครับสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.garasinfc.net รวมถึงคลิปข่าวที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ MG Cable TV นะครับโดยในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด MG Cable TV ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวของสโมสรฟุตบอลกระสิน FC ครับและถ้าหน่วยงานบริษัทห้างร้านใดสนใจสนับสนุนกองเชียร์ทีมฟุตบอลกระสิน FC ในการจัดกิจกรรมการเชียร์นะครับสามารถสนับสนุนอุปกรณ์การเชียร์โดยสามารถติดต่อได้ที่คุณตั้มนะครับ0821078177 0821078177หรือที่เว็บไซต์ www.garasinfc.net นะครับสอง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 
และท้ายข่าววันนี้นะครับฝากผู้ได้พุทธสุภาษิตเช่นเคยครับยาโตอัตโถสุขาวโหประโยชน์ที่รู้จักกันแล้วย่อมนำสุขมาให้และทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวรอบเมืองกระสินประจำคืนวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคม2553ครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวรอบเมืองกระสินได้ทุกวันนะครับออกอากาศสดให้ได้ชมกันในเวลา20 นาฬิกาส่วนท่านที่ผ่าชมติดตามเทปออกอากาศซ้ำในวันถัดไปครับในเวลา9 นาฬิกา 13 นาฬิกาและ17 นาฬิกาทางช่อง16 MT Cable TV เราจะลากันด้วยภาพการแข่งขันศึก AIS League Division 2นะครับที่ทางด้านของทีมกระสิน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC สกอร์เสมอกันที่1-1นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมผมธีรเกียรติสุญญฤทธิ์พร้อมด้วยทีมข่าวรอบเมืองกระสินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับYourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh.Time for Africa.